พูดถึงเรื่องของข้าวเราทานกันทุกวันนะคะเมื่อวานนี้มีกระแสข่าวออกมาบอกว่าข้าวมันขึ้นราคานะาหลายคนตกใจนะขึ้นราคาเยอะไหมขึ้นอีกแล้วเหรอนะคะ <c oughs> แต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้มีการหารือการระหว่างอธิบดีกรมการค้าภายในนะคะก็ออกมายืนยันบอกว่าตอนนี้มีการพูดคุยกันแล้วกับสมาคมข้าวถุงปรากฏว่าเรื่องของการขึ้นราคาขายปลีกเนี่ยขายส่งเนี่ยขายปลีกขายส่งก็คือขึ้นขึ้นแค่ค้าขายส่งแต่ว่าขายปลีกไม่ได้ขึ้นนะอันนี้ยืนยันนะ ขายปลีกไม่ขึ้นขึ้นแค่ค่าขายส่งโดยเป็นการประชุมการระหว่างอธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่าได้ร่วมหารือกับสมาคมข้าวถุงไทยและผู้ประกอบการเข้าสารบรรจุถุงรายใหญ่ในตลาดนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งข้าวตราฉัดข้าวมาบุญครองเบญจรงอิ่มทิพย์ไก่แจ้และข้าวแสนดีโดยมีทางนายกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทยเข้าร่วมในการหารือด้วยโดยทางสมาคมยืนยันว่าไม่ได้เป็นการหารือเพื่อที่จะปรับราคาการจําหน่ายข้าวแต่อย่างใด เพราะว่าปัญหาตอนนี้เรื่องของวัตถุดิบไม่ได้มีผลต่อราคาจําหน่ายมากเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าต้นทุนที่เพิ่มในตอนนี้มันมาจากค่าขนส่งเป็นหลักแต่ว่าเพื่อไม่ให้กระทบกับผู้บริโภคที่ประเทศไทยก็นิยมการบริโภคข้าวเป็นหลักเนี่ยได้รับผลกระทบไปมากกว่านี้นะคะดังนั้นก็เลยให้ความร่วมมือกับกรมการค้าภายในตรึงราคาจําหน่ายเอาไว้แต่ว่าที่บอกว่าจะไปลด เรื่องของโปรโมชั่นต่างๆส่งเสริมการขายต่างๆเท่ากับว่าราคาขายส่งส่วนลดโปรโมชั่นมันอาจจะลดลงร้านค้าอาจจะรับข้าวมาในราคาที่แพงขๆๆึ้นก็คือส่วนลดมันไม่ได้มากเท่าเดิมค่ะกลายเป็นว่ากำไรก็อาจจะน้อยลงกำไรอาจจะน้อยลงแต่ว่าการมาถึงผู้บริโภคเนี่ยมันไม่ได้กระทบนะคะดังนั้นก็เป็นเรื่องนี้ไปก็คือพูดง่ายๆว่าปรับลดโปรโมชั่นในการส่งเสริมการตลาดลงนั่นเองโดยตอนนี้กรมการค้าภายในจะดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ถ้าเกิดว่าผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรมมีการขึ้นราคาข้าวสูงเกินความเป็นจริงหรือว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านคุณภาพปริมาณก็สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ได้นะคะโดยนายกกิติมาศส,สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทยนายสมเกียรติบอกว่าเนื่องจากตอนนี้ราคาข้าวและต้นทุนมีการปรับตัวสูงขึ้นผู้ประกอบการบางรายก็เลยต้อง ปรับตัวเองนะคะโดยการลดส่วนลดโปรโมชั่นกิจกรรมต่างๆลดความถี่หรือส่วนลดทางการค้าลงแต่และรายเนี่ยก็จะมีการบริหารจัดการที่แตกต่างกันออกไปภายใต้สถานการณ์ในบริษัทของตัวเองแต่ยอมรับว่าเรื่องข้าวถุงเป็นเรื่องของการส่งเสริมการขายล้วนๆเพราะว่าที่ผ่านมามีการแข่งขันกันอย่างสมบูรณ์นะคะในตลาดการขายข้าวถุงในด้านของทั้งราคาชนิด คุณภาพแล้วก็โปรโมชัน่นผู้บริโภคก็มีทางเลือกที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น oh. อันนี้ก็เป็นประโยชน์กับผู้บริโภคมากกว่านะคะมีเลือกเยอะหลายยี่ห้อใช่ค่ะนะครับ